ขโมยกระเป๋าตังค์ที่สเปนเฮ้ยกระเป๋าตังค์หายว่ะเอาไงดีวะระหว่างความปลอดภัยกับเงินก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาก็แบบเอามือเข้าไปในกระเป๋าเว้ย give me the fucking phone แล้วก็แบบฮะมันแยกตัวเป็นสามเหลี่ยมเว้ยแล้วไอ้คนที่ท้องอะมาบล็อกข้างหน้ากูไม่ให้กูขึ้นไม่ให้กูขึ้นไม่บอกเฮ้ยกูเปิดกระเป๋าเลยกระเป๋าเปิดแล้วกระเป๋ากูเปิดแล้วสวัสดีค่ะวีแวววายไปไหนมาเล่าวันนี้ค่ะเราก็อยากจะมาชวนคุยกันเรื่องประสบการณ์สุดพีคที่เราไปเจอมาที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไปเรียนหรือว่าไปทำงานเนาะแล้วก็ไปเที่ยวก็ตามค่ะเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยโดนขโมยกระเป๋าตังค์ที่สเปนค่ะคือเรื่องมันก็มีว่าอันนี้เป็นทริปไปเที่ยวเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเราเนี่ยแหละมันเป็นช่วงเช้ามืดที่เราต้องมาขึ้นใต้ดินทีเนี้ยพอไปใต้ดินเราก็ยิ่งเช้าเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มสว่างแล้วมันดูปลอดภัยใจเราก็คงไม่ได้รู้สึกว่าหุยต้องระแวดระวังไปเที่ยวตอนเช้าใช่พอเราไปถึงใต้ดินปุ๊บเราก็สวนกับกลุ่มคนโลโก้กลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเว้ยก็ดูท่าทีเหมือนมีความแบบเมามานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็มาด้วยความแบบคืนเครงแบบ Where do you come from แล้วก็พยายามแบบเฮ้ยแล้วก็แบบจับมือเราอ่ะกับเพื่อนอ่ะให้ยกมือขึ้นอย่างเงี้ยตลอดเวลาเหมือนแบบอย่างเงี้ยอ่ะแบบเฮ้ยๆท่าแรกท่าแรกเสร็จอะไรเงี้ยเหมือนแบบแค่ให้ having fun เออ having fun ตอนแรกๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออ having fun you friendly เนาะแต่มันเริ่มนานเกินจนเราแอบเอะใจนิดๆเว้ยว่าแบบเฮ้ยทำไมมันจะ friendly อะไรขนาดนั้นซึ่งบทสนทนามันไม่ได้มีอะไรต่อเนื่องจากตรงนั้นอ่ะในใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋าตังค์กูโอเคป่าวะซึ่งเราอ่ะใช้กระเป๋าแบ็คแพ็คมั้งแล้วเราก็รูดซิปทุกอย่างคือเคลียร์กระเป๋าซ้ายขวาไม่มีปัญหาอะไรก็คือจบแต่คนที่เราไปด้วยมันดันเอากระเป๋าตังค์อ่ะไว้ในกระเป๋ากางเกงเว้ยมันเป็นกระเป๋าใบนึงแต่จำไม่ได้ว่ามันเป็นกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสปายนะแต่มันไม่ได้ปิดซิปเพราะมันเป็นจังหวะที่เราอ่ะกำลังจะหยิบบัตรใต้ดินเข้าใจป่ะมันเป็นจังหวะที่มึงกำลังเปิดกระเป๋าเว้ยแล้วมึงกำลังจะหยิบกระเป๋าตั้งออกมาแล้วหยิบใต้ดินเพราะฉะนั้นพอมีคนมาทักจังหวะที่มึงรืดเปิดกระเป๋าอยู่อ่ะมันก็ไปจับมือกับมันอย่างเงี้ยมันตั้งใจเลยมันตั้งใจใช่มันตั้งใจแบบเวลานี้แต่เราอ่ะก็คือปากหนักที่จะลืมเตือนเพื่อนเราคนนั้นไว้ว่าแบบเฮ้ยมึงระวังกระเป๋าตังค์นะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้สัญชาตญาณที่เรารู้สึกอ่ะมันเริ่มเป็นโจรแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือว่าฉันเสียมารยาทที่จะหาว่าเขาเป็นโจรเลยท้ายที่สุดมันไปแล้วเว้ยพอมันไปปุ๊บเราก็เลยทักเลยเฮ้ยกระเป๋าตังค์อยู่ป่าวะมันก็เปิดฟังดูเฮ้ยกระเป๋าตังค์หายว่ะเพื่อนเราก็เกือบวิ่งตามเว้ยเราก็ตกใจนิดนึงเราตกใจนิดนึงมึงเอาไงดีวะระหว่างความปลอดภัยกับเงินที่จะถ้าวิ่งไปแม่ก็ไม่รู้มันมีมีดหรือแบบมึงจริงแต่คือพอมันวิ่งไปอ่ะมันเห็นว่าเพื่อนเราวิ่งตามอ่ะมันก็เหมือนกับโยนกระเป๋าตังค์ออกมามันก็คือไม่ใช่โจรแบบ professional โจรอ่ะมันก็แบบพิมพ์พ็อกเก็ตของขับวัยรุ่นแล้วเมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้คืนไหมสรุปได้คืนครบทุกอย่างได้คืนเงินก็อยู่คือไม่ใช่ว่าเอาเงินไปแล้วคืนกระเป๋าตังค์ไม่ใช่ได้คืนโชคดีมากได้คืนโชคดีแต่ก็อยากฝากไว้ว่าระวังตัวแล้วก็อย่าปากหนักเตือนเพื่อนด้วยแต่เพื่อนก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะคะของเราหรอนิวยอร์กเนาะจริงๆแบบนิวยอร์กก็ไม่ใช่ที่ที่แบบว่าปลอดภัยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบโดนจี้ที่นิวยอร์กเลยไปแรกๆเลยไปแบบไม่นานอ่ะยังไม่ช่องไงยังไม่คล่องไม่เลยแล้วก็แบบโลกสวยมากตอนนั้นก็แบบก็มีเพื่อนก็แบบชวนไปเที่ยวชวนไป explore ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยว่าแบบมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรเลยอยู่ใจกลางเมืองคือไม่ได้เอาตัวเองไปในที่ที่แบบน่ากลัวหรืออะไรด้วยอันนี้คืออยู่ใจกลางเมืองเลยแบบว่า Fifth Avenue อ่ะโอ้โหก็โซนดีนะจ๊ะดีโซนดีไม่ควรมีอะไรเลยแล้วก็แบบไปฟังเพลงตอนกลางคืนพอฟังเพลงเสร็จก็ออกมาก็แบบหิวข้าวหิวข้าวเพื่อนก็แบบเฮ้ยเนี่ยยูต้องลองแบบว่าข้าวข้างทางอะไรเงี้ยแกบอกที่แบบอะไรว่าไปเราก็แบบได้อ่ะเอาเลยตีสองตอนนั้นวินเทอร์น่าแต่เงินก็ยังอยู่ในกระเป๋านะตีสองมึงเนี่ยคือใช่ตอนนั้นอ่ะคือแบบต้องเล่าก่อนว่าเราอ่ะไปกดเงินมาไปกดเงินสดมาแล้วก็แบบเพื่อจะเอาไปจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์กดเดือนพอดีอะไรเงี้ยหลายตังค์นะเพราะว่าสมัยนั้นคือมันยังไม่ได้บอกว่าออนไลน์แบบอะไรได้ไงเราก็อ่ะไปกดตังค์มาหลายพันเหรียญอ่ะแล้วก็ใส่เอาไว้ในตัวเองแล้วเราก็ด้วยความที่เราก็แบบอ่ะก็อยู่กับเพื่อนไปกับเพื่อนอยู่ Fifth Avenue ไม่ได้ข้าวอีกหรอคือกดก่อนไปรูปฟังเพลงกดนานละหน้าตีอ่ะอะต่อตอนนั้นแบบไม่ได้จริงอันนั้นแหละ anyway ก็คือแบบเราก็ไปนั่งทานข้าวพอไปนั่งทานข้าวเสร็จก็มีของอะไรก็ว่ากันไปเสร็จปุ๊บก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเดินเข้ามาแบบเขาดูโอเคมากเลยนะเหมือนเขาไม่ได้ดูเป็นแบบคนร้ายหรืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขาก็เดินมาเราก็มองหน้าเขามองตากันอ่ะเหมือนสบตากันแล้วบอกว่าเขาก็ดูไม่ได้จะแบบฮึบหุนผันเข้ามาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บพอเขาเดินเข้ามาเขาก็แบบเอามือเข้าไปในกระเป๋าเว้ยเข้าไปในเสื้อแล้วแบบ give me the fucking phone แล้วแบบฮะ give me the fucking phone อะไรวะมึงกูโดนจี้เหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นมันคือแบบเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่าง
เกิดขึ้นเร็วมากแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยโดนอะไรแบบนี้มาก่อนเราก็รู้สึกว่าแบบช็อกกิ้งเลยจ้ะเออเราก็แบบเฮ้ยกี้มันก็ดูไม่ได้เหมือนจะมีอะไรแต่ว่าหรือว่ากูดูห้านหรือว่าแบบอะไรแต่ทำไมมันเอาเข้ามาเราก็แบบเราก็แอสซูมไปก่อนว่าแบบอ่ะมันจะทำลายร่างกายเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบพยายามเอามือล้วงกระเป๋าเราเว้ยพยายามเอามือล้วงแบบล้วงเสื้อโค้ทอ่ะตอนนั้นแบบหน้าหนาวเนาะคือเขาเข้ามาใกล้ตัวมากคือเขาแบบอย่างเงี้ยกี้มีกินโฟนแล้วก็แบบเอาล้วงเองเลยด้วยซ้ำล้วงเองอ่ะล้วงเองเลยแต่มึงมีเพื่อนอยู่ไม่ใช่หรอกินข้าวด้วยกันอ่ะแล้วเพื่อนไปไหนล่ะเพื่อนก็นั่งอยู่ข้างหรือมันก็คือคำช็อกกิ้งเนาะอาจจะแบบมันไม่ช็อกมันบอกว่ากี้เพิร์ลโลดแมนมันก็พยายามพูดช่วยมึงไงคือเขาบอกว่าคือสุดท้ายอ่ะเขาดูเขาก็รู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แบบไม่ใช่โจรมืออาชีพมันเป็นแบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้พอดีช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบเพิ่งมีฟลัดที่นิวยอร์กมันแบบไม่ดีเหมือนคนมันสูญเสียของอะไรอย่างเงี้ยเห็นเราแบบหน้าเอเชียดูแบบไม่มีทางสู้อะไรอย่างเงี้ยใจบุกบั่นแล้วไงต่อมึงฉันก็อย่างนี้เลยฉันก็แบบกอดเข่าเลยแบบไม่ได้นะคะให้ไม่ได้ให้ไม่ได้เพราะว่าอะไรข้างนึงก็เป็นโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ใช่ของตัวเองด้วย คนนี้มันยังไงคะเพื่อนโทรศัพท์คนอื่นด้วยเพราะว่าวีที่แล้ววีก่อนหน้านั้นโทรศัพท์หายก็เลยมีรุ่นพี่ที่น่ารักคนนึงบอกว่าให้น้องค้าให้ยืมโทรศัพท์ไปแล้วก็ไม่ได้โทรศัพท์ด้านขวาก็ให้ไม่ได้ไม่ใช่ของเราด้านซ้ายก็แบบเงินเป็นพันเหรียญหรือว่าอีกมันเป็นพันเหรียญให้ไม่ได้มันแบบมันไม่ได้เกินไปฉันก็เกาะตัวเองกลมเลยเว้ยไอ้คนนั้นมันก็แบบพยายามไม่ได้สักทีมันก็คงแบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำไงรู้ว่าผักตกน้ำเลยนะผักเลยแบบง่ายๆอย่างนั้นเลยง่ายเลยคือตอนนั้นนั่งอยู่ที่แบบจะเป็นหน้าแบงค์หนึ่งที่นู่นนะคะมันจะมีบ่อน้ำอยู่บ่อน้ำมันก็มีขอบน้ำขอบที่นั่งอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็นั่งเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยอ่ะแล้วแกลองผักฉันสิปึ้งคือมึงอ่ะเหมือนตาล้มลงไปนั่งกอดอย่างนี้อยู่แล้วไงใช่วันนี้มันผักเห็นท่ามึงอย่างเงี้ยมึงก็ไปเลยไงไปเลยก็คือจำได้เลยครั้งนั้นอ่ะรู้สึกเลยว่าแบบสโลโมชันมันเป็นอย่างไรคือรู้จักคำว่าสโลโมชันก็แบบนะตอนนั้นเพราะว่าภาพชัดมากอะมึงจริงตั้งแต่โดนผักแล้วก็แบบหัวค่อยๆเปียกแล้วก็ค่อยๆหัวแล้วก็ค่อยๆแบบจมลงไปทั้งตัวอะไรแบบเนี้ยพอขึ้นมาเขาก็ไม่ใช่โจรที่แบบเลวร้ายจริงๆอะเพราะว่าพอเราแบบโผล่พรึบขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็ยังหันมามองฉันนะว่าฉันแบบเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งไปอะไรเงี้ยแต่สรุปว่าก็คือแบบก็คือเขาก็ไม่ได้ได้อะไรไปตอนนั้นก็คือแบบเสื้อโค้ทแบบหลายเลเยอร์มากรองเท้าบูทเปลี่ยนสีกกนเลยไม่มีอะไรดีสุดท้ายนั่งแท็กซี่กลับแท็กซี่ก็แบบไม่หลับด้วยนะตอนแรกแท็กซี่ไม่หลับแท็กซี่บอกว่ายูเมาหรือเปล่าลงไปเล่นน้ำเดี๋ยวไม่ได้อีกไงทะเลสวยซ้ำสวยซ้อนจริงสวยซ้อนจริงอ่ะที่เติร์ดของมือมาอย่างนี้ก็คือเกิดขึ้นที่มิลานเกิดขึ้นปีนี้เลยตอนช่วงประมาณเดือน6เดือน7ที่ไปเที่ยวมาเนี่ยรอบล่าสุดคือไปงานแฟร์ที่มิลานเนาะไปงานแฟร์โชว์เฟอร์นิเจอร์ทีนี้เนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นเราต้องนั่งรถใต้ดินเว้ยจากคอนโดที่เช่าใช่ไหมน่าจะประมาณ8สเตชันประมาณนี้แหละก็มาสักครึ่งชั่วโมงอะถึงปลายทางทีนี้เนี่ยก็รู้ว่าเวลาเราขึ้นใต้ดินของพวกยุโรปอ่ะมันต้องระวังเรื่องกระเป๋าอยู่แล้วซึ่งปกติเป็นคนที่ระวังอยู่แล้วมากๆอยู่แล้วนะคือมีสติสมมติว่าเราซื้อออีบัตรทิเก็ตเนี่ยจะซื้อแบบเป็น3วันไง3วันก็เหมาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหยิบก่อนที่จะลงข้างล่างอยู่แล้วคือเตรียมพร้อมไม่ใช่ว่าแบบว่าจังหวะเดียวกับกูโดนต้นเหมือนกันแต่กูเป็นคนที่ว่าจังหวะเนี้ยต้องระวังมากต้องระวังมากทุกคนแล้วคือตัดของกูหยิบมาปึ๊บกูจะเช็คเลยว่ากูปิดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามือจับกระเป๋าซับตัวนั้นเป็น cross body ไง cross body bag ก็จับปึ๊บแล้วก็ถือแบบอิทิเก็ตเนี่ยแล้วก็ลงจะใต้ดินก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะลงไปข้างล่างยังไม่ได้เก็บบัตรเลยมือเพราะว่ากูรู้สึกว่าเดี๋ยวกูต้องขึ้นแล้วไงไม่อยากเปิดมาสักพักเนี่ยพอกูเข้าลงไปข้างล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยรถไฟมันมาพอดีมือแล้วแต่เนื่องจากวันที่ไปเนี่ยมีทั้งหมดมีกูใช่ไหมแฟนแล้วก็พี่สองคนก็คือ4คนมันก็เดินมาเป็นตามกันมาอย่างเงี้ยซึ่งกูไปก่อนปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเอาตรงๆเลยนะไม่ได้เรเซสเลยนะเหมือนยิปซีอ่ะคนเป็นสไตล์แบบมินออกมาเหมือนยิปซีอ่ะเป็นผ้าคลุมยุบออกได้ยังไงคือด้วยลูกข้างนอกมันดูใช่อ่ะมึงแล้วเสร็จทีเนี้ยไอ้3คนเนี้ยมันก็มีคนนึงที่ท้องจริงหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงแต่ท้องแบบเป็นท้องแบบเหมือนกับ7เดือนเลยอ่ะแล้วพอกูขึ้นรถไฟใช่มั้ยไอ้3คนเนี้ยมึงมันแยกตัวเป็น3เหลี่ยมเว้ยแล้วไอ้คนที่ท้องอ่ะมาบล็อกข้างหน้ากูมึงเฮ้ๆๆๆๆอย่างงี้ต้องการอะไรวะต้องการอะไรเค้าบอกว่าขึ้นไม่ให้กูขึ้นไม่บอกเฮ้ๆๆกูก็งงมึงอะไรของมันวะแล้วกูก็งงแบบแดกเลยนะซึ่งจังหวะน่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากๆประมาณ10วินาทีได้เลยอ่ะพอกูเหยียบขึ้นไปปุ๊บไอ้คนท้องกูเฮ้ยกูก็เฮ้ยแล้วกูก็
ไอ้2คนที่มันมาด้วยกันนะมันก็กระจายไปอยู่ซ้ายขวาเป็นฝั่งใช่แล้วพอกูเสร็จปุ๊บกูรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆเนาะกูก็เลยเอามือจับกระเป๋าจับได้กูหันไปจับกระเป๋าเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังกูอะเอาผ้าคลุมกระเป๋ากูอันนี้โปรเฟชั่นนอลแล้วมันทุกคนมันเร็วมากคือกูรู้เลยว่านี่คือมืออาชีพแบบจริงๆที่ไม่ใช่อย่างแบบกระจอกแบบนี้แบบกระจอกไม่ใช่ของจริงอะแล้วเสร็จกูก็แบบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกูก็เลยแหกปากเฮ้ยว้ายอย่างเงี้ยมึงกูแหกว้าวอย่างเงี้ยเลยนะไม่รู้จะพูดออกมาเป็นคำว่าอะไรสามอ่ะกูแล้วกูยังอายตัวเองแล้วอีก3คนที่เหลือมึงมันเร็วมากจริงไม่ถึง10วิพอไอ้เนี่ยกูว้าปุ๊บแฟนกูงงไงเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะแล้วกูบอกว่าเฮ้ยมันน่ะเปิดกระเป๋าอ่ะปรากฏแค่จังหวะนั้นเองอ่ะพออีก24 3คนเห็นแล้วไม่ได้แน่มันก็เลยทำมือขึ้นอย่างมึงแล้วก็โดนเอ้ย no no ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรนะแล้วมันลงไปเลยเว้ยลงแบบโบกี้เลยซึ่งเป็นจังหวะที่เฮีย2คนพี่ชายกูเนี่ยเดินขึ้นมาพอดียังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ตรงเป๊ะคือที่มันเร็วมากมันเร็วมากคือที่บอกว่าประมาณ10วินาที15วิจริงๆอ่ะคือเฮียงงเฮ้ยอะไรตอนอะไรตอนอะไรเงี้ยกูบอกว่าเฮ้ยเฮียช็อกว่ะคือใจได้แรงมากแต่มือกูอ่ะแต่กูก็เร็วนะพอมันลงไปปุ๊บช่วยเฮียกูเดินขึ้นปุ๊บกูเปิดกระเป๋าเลยกระเป๋ากูเปิดแล้วมึงกระเป๋ากูเปิดแล้วกระเป๋ากูเปิดอยู่ไม่ของอยู่ครบมั้ยเช็คเลยมือถือปลอดตังค์เงินสดพาสปอร์ตครบกูปิดปั๊บไม่ได้อะไรไปไม่ได้อะไรไปแล้วกูก็ค่อยเล่าให้เฮียกูฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วยิปซีก็คือเดินไปแล้วกูเฮียขึ้นมาคือมันเนี่ย15วิได้อ่ะกูว่ามันเร็วมากแต่ anyway คือกูก็ไม่ขอไม่หายเลยสักอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เหตุการณ์อันเนี้ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบกูช็อกกิ้งจริงเลยและถึงกระทั่งช่วงบ่ายกูยังถามเองว่าแล้วเงินกูหายไปนะเมื่อกี้กูไม่แน่ใจแล้วเอ๊ะมันได้ไปสักแบงค์2แบงค์มั้ยนะแต่ก็ช่างแม่งมันแล้วคือของหลักกูก็ไม่ได้หายไงก็เลยประมาณเนี้ยมึงก็เป็นประสบการณ์ของพวกเราเนาะไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปต่างประเทศอ่ะอย่างงี้ดีกว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างตามมึงก่อนกูก่อนกูของกูนะเรื่องมัน straight forward มากว่าอย่าปากหนักค่ะจริงคือมันคิดแล้วมันรู้ตัวแล้วแต่ว่าตัวเองรอดแล้วแต่คือไม่ทันได้บอกเพื่อนแต่ก็อยากจะบอกว่าเพื่อนเองอ่ะโนทุกคนแหละตัวเองอ่ะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ใช่ใช่มึงล่ะคะคุณของเราหรอเรารู้สึกว่าเวลาแบบไปไหนก็ตามอ่ะเวลาไปเมืองนอกหรือว่าอยู่เมืองไทยหรืออะไรใช้ชีวิตอะไรเงี้ยคือคนเราควรจะต้องมีสติให้มากๆจริงมีสติให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามีของมีค่าจริงอยู่ในตัวที่มันมากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือโทรศัพท์เพื่อนไม่แต่จริงนาฬิกาหรือกระเป๋าแบรนด์เนมทุกอย่างที่แบบคุณก็ไม่ควรจะใส่พวกนี้ไปในบริเวณหรือย่านที่มันไม่ปลอดภัยที่เราก็รู้อยู่แล้วอะไรใช่ก็คือโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีของพวกนี้ค่ะมีอะไรสิ่งของมีค่าทั้งหลายเราควรจะยิ่งต้องมีสติให้มากกว่าที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเปลี่ยนได้คุณจะเปลี่ยนอะไรคะในสตอรี่ของคุณกูบอกให้มันเอาเงินไปกดเสร็จแล้วเอาเงินกลับบ้านก่อนก็คือไปจ่ายเขาก่อนใช่ใช่คือจริงๆแล้วมันก็ควรจะถ้าสมมติเรามีเงินสดเยอะขนาดนั้นเราก็ไม่ควรจะออกับเพื่อนว่าแบบโอเคฉันไปเที่ยวต่อกับเธอได้ฉันแบบฉันหิวข้าวฉันก็กินต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมองโลกในแง่ดีมากเกินไปอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ต้องพูดว่านาอีฟเนอะแบบว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เตือนสติตัวเองตั้งแต่นั้นหลังจากนั้นมาเลยของกูใช่ไหมกูรู้สึกว่าหลักๆเลยนะคืออย่าไปกลัวโจรหมายความว่าคือไม่ใช่ไปไฟเขานะไม่ใช่เราเพราะเราก็ไม่รู้เขาจะมีคมหรือว่าของมีอันตรายหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเราอ่ะคือพอเกิดเหตุการณ์อ่ะการที่เราเสียงดังอ่ะวุ่นวายอ่ะอย่างน้อยๆคนละแวกนั้นก็หันมามองที่เราแล้วแหละเราก็ได้ attention ของคนอื่นแล้วแหละก็คือเหมือนกับโจรอ่ะมันก็จะรู้แล้วว่ามันยากขึ้นมันเอายากขึ้นมันก็อาจจะไม่เอาหรือว่ากิฟต์อัพอะไรไปอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงก็คือเราว่านะที่สำคัญของเราคิดว่าไปเมืองนอกเนี่ยกระเป๋าที่เอาไปอ่ะควรที่จะ practical มากๆจริงคือ cross border คืออย่าเยอะถ้าเกิดคุณจะเยอะคุณนั่งแท็กซี่เลยจ้ะคุณไม่ต้องขึ้น public transport เลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดอย่างเราเนี้ยเราไปทำงานอ่ะก็มึงก็ต้องเป็น cross border หรือต้องมีซิปมีฝาปิดแน่นๆอย่ามีหลายใบหลายซอฟหลายซ้อนแหละไม่หมดอันตรายก็ถือว่าโชคดีนะที่พวกเรายังไม่ได้โดนได้เจอเหตุการณ์แต่ก็รอดกันมาได้ใช่ใช่ค่ะก็สรุปแล้วกันเนาะก็หวังว่าเหตุการณ์ของเรา3คนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ส่วนตัวแล้วกันเนาะที่จะมานั่งแชร์ให้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีเรื่องราวอยากจะมาแชร์หรือว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยเนาะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์ของเรา3คนเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปกันมีสติเที่ยวอย่างมีสติจะได้สนุกแล้วก็ไม่มีเรื่องต้องมากุ้มใจอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดของหายก็ต้องไปโรงพักอีกวุ่นวายใช่ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะในช่องของพวกเราด้วยค่ะ